ภาพอ้างอิงอะไรประมาณนี้นะอย่างอะไรเห็นไหมเลิกให้รณรงค์ให้เลิกสูบบุหรี่นะมีภาพประกอบมีหลักฐานอ้างอิงมีสถิติมีข้อมูลนะคะนะถ้าเลิกแล้วมีผลดีอย่างไรถ้ายังปฏิบัติต่อนะคะจะเกิดโทษอย่างไรอันนี้นะคือชี้ให้เห็นทั้งด้านดีและด้านไม่ดีนะคะด้านดีด้านเสียด้วยนะให้ผู้ฟังได้ใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะคะนะมีสถิติมีหลักฐานอ้างเองมีรูปภาพอะไรประกอบให้เห็นนะคะอันนี้นะต่อไปข้อที่5นะคะมาแล้วนะคะข้อที่5อันนี้ก็ถือว่าเป็นเทคนิคหรือว่าเป็นวิธีการอีกอย่างนึงนะคะในการที่จะทำให้ผู้ฟังนะคะเชื่อหรือไม่เชื่อหรือปฏิบัติตามนะคะกลวิธีนี้จะเรียกว่าแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกหรืออารมณ์ร่วมนะคะระหว่างตัวผู้พูดกับผู้ฟังนะคะคนที่มีอารมณ์ร่วมกันนะคะอย่างหนึ่งอย่างใดนะก็จะทำให้ทำไมคะโน้มน้าวใจปฏิบัติตามในสิ่งที่เราต้องการนั้นได้ง่ายกว่านะคะอันนี้มีอารมณ์ร่วมกันสนุกสนานดีใจเสียใจความรู้สึกเดียวกันเป็นคนพวกเดียวกันอะไรประมาณนี้นะคะคนบ้านเดียวกันได้ไหมนะอันนี้ก็เป็นเทคนิคหรือว่าเป็นกลวิธีนะสร้างความรู้สึกหรือว่าอารมณ์ร่วมกันนะคะก็จะโน้มน้าวใจได้ง่ายนะคะต่อไปนะคะประการที่6นะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคหรือว่าเป็นวิธีการอีกอย่างหนึ่งนะคะเรียกว่าใช้กลวิธีที่เรียกว่าเร้าให้เกิดอารมณ์อย่างแรงกล้านะเกิดอารมณ์อย่างแรงกล้าไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ดีใจเสียใจโกรธแค้นวิตกกังวลหรือว่ากลัวนะคะอันนี้ก็จะทำให้ผู้ฟังหรือผู้รับสารบางทีทำไมคะไม่ได้ค่อยคำนึงถึงเหตุถึงผลเท่าไหร่นะดีใจเกิดเสียใจโกรธวิตกกังวลหรือกลัวเนี่ยนะอันนี้ก็จะทำให้โน้มน้าวใจได้ง่ายนะคะอย่างเช่นการร้าวอารมณ์ให้เกิดความกลัวในโรคเอดส์นะคะหรือในเรื่องของการอะไรอ่ะนะที่มีข่าวเสพยาบ้าอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะนะเพื่อเกิดความกลัวในสิ่งนั้นแล้วนะผู้ฟังก็อาจจะทำไมคะพยายามหาทางป้องกันไม่ไปเกี่ยวข้องนะช่วยการป้องกันนะอย่างโรคเอดส์อย่างเงี้ยไม่ไปเกี่ยวข้องแล้วก็ช่วยการป้องกันหรือในเรื่องของการเสพยาบ้าติดยาเสพติดอะไรประมาณนี้มีผลเสียยังไงนะคะนะอาจจะให้เกิดความกลัวนะเกิดอารมณ์อย่างหนึ่งอย่างใดนะคะอันนี้เรียกว่าเร้าอารมณ์อย่างแรงกล้าอันนี้ก็เป็นเทคนิคหรือว่าเป็นวิธีการนะคะนะถ้าใช้วิธีนี้นะคะการโน้มน้าวใจในสิ่งนั้นก็จะประสบผลสำเร็จได้ง่ายขึ้นนะคะง่ายไหมกลัวไหมคะโรคเอดส์กลัวไหมการเสพยาบ้ากลัวไหมเสพยาเสพติดนะตามข่าวที่ออกมานะคะสภาพเป็นยังไงฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าบุพการีได้ฆ่าคนรอบข้างได้อาจจะตายได้ประมาณนี้นะคะนะเพราะนั้นอย่าไปเกี่ยวข้องนะต่อไปข้อที่7นะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการหรือว่าเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งด้วยเรียกว่าสร้างความสุขให้แก่ผู้รับสารนะสร้างความสุขอันนี้ก็ต้องดูตามกาลเทศะด้วยนะคะนะเป็นการสร้าง
สร้างความสุขอันนี้ก็อาจจะอะไรสร้างอารมณ์ขันนะคนที่มีอารมณ์ขันนะในการพูดอันนี้ก็ทำไมคะก็จะรู้สึกว่าเป็นอะไรเป็นกันเองนะคะก็จะทำให้ผู้รับสารหรือผู้ฟังนี้นะเปลี่ยนความรู้สึกจากที่อาจจะต่อต้านมาเป็นความรู้สึกกลางๆและพร้อมที่จะคล้อยตามได้นะอันนี้ก็เป็นเทคนิคหรือเป็นวิธีการของผู้พูดด้วยที่จะนำไปใช้นะเป็นการผ่อนคลายบรรยากาศในการพูดนะคะนะสร้างความเป็นกันเองขึ้นมาได้สร้างความเป็นมิตรด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้แต่ว่าก็ต้องดูกาลเทศะด้วยนะตรงนี้นะทีนี้ในการสร้างความสุขโดยการใส่อารมณ์ขันลงไปหรือว่าแทรกอารมณ์ขันลงไปในเรื่องราวที่เราจะโน้มน้าวนะคะอันนี้ก็ต้องดูเรื่องด้วยแหละนะคะแล้วก็ต้องเป็นเทคนิคของผู้พูดด้วยนะคะว่าควรหรือไม่ควรนะว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะจะสาใส่อารมณ์ขันหรือว่าแทรกอารมณ์ขันตอนไหนอย่างไรนะคะทีนี้ในการสร้างอารมณ์ขันตรงนี้บอกว่านะอันนี้ต้องดูกาลเทศะด้วยนะคะดูเรื่องที่จะโน้มน้าวด้วยนะถ้าสามารถที่จะเอาอารมณ์ขันนะอาจจะเริ่มด้วยการอะไรคะเล่าเรื่องราวนะชวนขันอาจจะเป็นลักษณะที่เป็นการล้อเลียนตัวเราเองหรือล้อเลียนผู้อื่นก็ได้แต่ว่าต้องดูด้วยนะในฐานะที่จะสามารถยั่วล้อหรือว่าล้อเลียนเขาได้ด้วยนะโดยไม่เสียมารยาทอันนี้ขึ้นอยู่กับเทคนิคของแต่ละคนด้วยนะคะนะก็ได้นะอันนี้นะคะต้องดูนิดนึงนะถ้าสามารถใช้เทคนิคหรือว่าวิธีการนี้ได้นะคะนะก็จะทำให้การโน้มน้าวนั้นประสบผลสำเร็จได้ง่ายขึ้นประมาณนี้นะคะแทรกอารมณ์ขันนะหรือเป็นการล้อเลียนยั่วล้อโดยไม่เสียมารยาทนะถ้าเอาคนอื่นมายั่วล้อเนี่ยนะคะหรือว่ามาล้อเลียนต้องดูนิดนึงนะตรงนี้นะคะข้อสุดท้ายทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะมาถึงการใช้ภาษาในการพูดนะคะนะจะประสบผลสำเร็จหรือไม่ในการโน้มน้าวใจภาษาที่เราใช้ต้องทำไมคะสุภาพสร้างสรรค์เข้าใจง่ายนะกระชับชัดเจนไม่สลับซับซ้อนและจะประสบผลสำเร็จหรือไม่ต้องอยู่ที่อันนี้ด้วยน้ำเสียงในการพูดนะคะต้องเป็นน้ำเสียงซึ่งนุ่มนวลนะคะน้ำเสียงนะเชิงขอร้องวิงวอนหรือว่าเสนอแนะด้วยไม่ใช่เป็นการขู่บังคับความรู้สึกนึกคิดของผู้ฟังนะคะคือเขาต้องเชื่อนะแล้วก็ยอมปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจเพราะนั้นในเรื่องของการใช้ภาษาแล้วก็น้ำเสียงที่ใช้ก็ต้องแสดงความนุ่มนวลด้วยนะคะในเชิงขอร้องวิงวอนหรือว่าเสนอแนะด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้การพูดโน้มน้าวประสบผลสำเร็จนะคะอีกประการหนึ่งนะนอกเหนือจากหลักการทั้ง8ข้อนี้แล้วนะคะมารยาทในการพูดโน้มน้าวใจเป็นสิ่งที่ผู้พูดต้องปฏิบัติด้วยนะคะมารยาทก็ถือว่าเป็นประการสำคัญเลยที่จะทำให้การพูดประสบผลสำเร็จหรือไม่นะคะนะต้องปฏิบัติตามมารยาทนิดนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นการพูดการเขียนนะหรือว่าการฟังการดูก็จะมีมารยาทที่จะทำให้ประสบผลสำเร็จนะคะในข้อแรกนะคะให้ความสนใจผู้ฟังและเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้ฟังอย่างจริงใจ
นะเวลาพูดก็ต้องทำไมคะสนใจผู้ฟังพูดยังไงนะสบตาผู้ฟังเป็นระยะระยะนะไม่ใช่ก้มหน้าก้มตาพูดอะไรขึ้นอยู่กับอันนี้ถือว่าเป็นมารยาทนะคะสร้างความประทับใจด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสสร้างความเป็นมิตรกับพูดด้วยใบหน้าที่จริงจังบึ้งตึงนะอันไหนที่จะน่าเชื่อถือกว่ากันนะคะสำหรับผู้ฟังนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสนะแสดงความเป็นมิตรนะอันนี้การใช้ภาษามันจะมีทั้งวจนภาษากับอวจนภาษาด้วยวจนภาษากับอวจนภาษาเคยได้ยินไหมคะหมายความว่าไงวจนภาษาก็คือภาษาพูดภาษาเขียนทั่วไปนี่แหละนะอวจนภาษานะเกี่ยวกับอะไรคะการใช้อากัปกิริยาประกอบสีหน้าท่าทางอะไรประมาณนี้นะคะประกอบการพูดไปด้วยนะใช้ทั้งวจนะและอวจนะประกอบนะคะในการพูดจึงจะประสบผลสำเร็จนะคะต่อไปการพูดจะประสบผลสำเร็จก็ต้องเป็นอะไรคะต้องเป็นผู้ฟังที่ดีมาก่อนนะฟังยังไงอ่ะเป็นผู้ฟังยังไงนะคะก็ต้องทำไมคะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้ฟังนะอันนี้เรียกว่าเป็นการวิเคราะห์ผู้ฟังเพื่อสามารถที่จะเตรียมเรื่องในการที่จะโน้มน้าวใจได้ด้วยนะคะนะอาจจะเป็นเรื่องที่เขากำลังสนใจนะคะคับแค้นใจภาคภูมิใจประกอบการพูดนะคะนะต้องวิเคราะห์ผู้ฟังด้วยอย่างหนึ่งนะผู้ฟังเป็นใครนะคะเพศวัยการศึกษาอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าเรื่องราวที่เขาสนใจนะเอาอันนี้จะเป็นข้อมูลในการที่จะไปเตรียมเรื่องราวในการโน้มน้าวใจส่วนประกอบด้วยนะคะ